ว้าวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพ่อประพลสาวเดือนสามนาพลุยครับผมวันนี้พอกันอยู่ริมคลองเนาะมาหาดักกุ้งด้วยครับผมดักกุ้งไปเป็นมงสีหลังเนาะจ้ะจะได้ก่อยบอมมาเลยเดี๋ยวมาหลุนกันครับผมแต่ก่อนอื่นสาวเดือนพันนี้ของดีมาฝากครับผมแนะนำนะคะแนะนำด้วยครับผมนี่ค่ะจุฬาเซรั่มนะคะจุฬาเซรั่มครับผมผลิตภัณฑ์จุฬาเซรั่มด้วยครับผมจ้ะผิวเรียบเนียนใสไหลอยู่ร้อยเนาะค่ะจางใสด้วยครับผมสาวเดือนใสตัวนี้หน้าขาวเปื้อนๆพี่น้องแนะนำเนาะค่ะจุฬาเซรั่มเด้อค่ะจุฬาเซรั่มครับผมรอเบิ่งพี่น้องสีขาวคือสาวเดือนแน่นะใส่ของต้องขาวสวยเรียบเนียนลองใส่เบิ่งด้วยครับผมสีน้ำเด้อค่ะมาเอาไปลุยกันเลยครับผมวันนี้มานบ่มานเนาะทางแรกครับผมดักไว้ทั้งหมดสีหลังด้วยครับเออหลังแรกก่อนเด็กก่อยป่ะป๋าอุ้ยมันไม่ก่อมันออกเหมือนหวานี่ยกขึ้นจักหน่อยเจ้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ป้าหมัดใส่แดนยกของสูงน้อยใส่ก้อยเลยนะอือผีพี่น้องเต็มเลยนี่ใส่เครื่องหลายๆใส่ก้อยแท้แน่นอนเนาะได้มานี่ทั้งแหลกใส่ก้อยแล้วซื้อให้แม่หน่อยเอาแกะแกะไปเลยป่ะเป็นเสือกจันยุ้ยแกะก็ได้เอาแกะมันอะไรดีจันยุ้ยเสียนลำมิมคงแขกพี่น้องเสียนลำมิมเสียนลำมิมเป็นข้าวเป็นลามีนตั้งมืออยู่น้ำหวานใส่สองเส้าไอ้เหล่าไม่อยากเจ๊แกะอดใบเลยอ๋อไอ้คนนี้อดใบยังไงเขาใส่ไหมหวานเลยเด็ดอุ้ยกุ้งกุ้งเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่นี่แดงเล็กกว่าด้วยเล็กกว่าเลยตัวนี้เอาหอยออกนี่ไม่เอาไม่ไม่ทุ่งเพียมะทุ่งเพียเอาตรงฝั่งที่สองครับผมเอาขอดไปจันทร์ดิขอดแบบมัดไว้นะครับเออหลังที่สองเข้าบ้านวะเอ๊ะเอาไม้ออกพวกเขาก็สีบ้านกลางคืนตัวไหนนี่อยู่นี่อันหนึ่งนี่ใกล้ๆกันนี่แหละเราไปไกลกันไว้เลาะฟังอาจารย์อยู่ติดบัวว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยที่ใส่ก็จะเป็นหัวอาหารปลาดุกครับผมหลังที่สองลุ้นกันยกหมานพอหลังสองนี่เตรียมเลยหลายคือเก่าอุ้ยตัวใหญ่แห้งกุ้งเนี้ยนี่ได้ก้อยได้ก้อยลักษณะนี่ได้ก้อยสั้นลงสั้นลงพี่น้องตรงเลยตรงบักหอยตรงบักหอยนี่ยังขอเลยบ้างอะไรคะเอาหอยเอาหอยไปปล่อยเด้อหอยปล่อยลงน้ำออกก่อนงานวัวตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เนี้ยโอ้มือนี่แคบเลยเอาลงไปนำจ่อยเอาหอยมาแม่ไม่เอาหอยจำนวนแล้วครับผมเอาหอยไปปล่อยก่อนเอาลงปล่อยสองพอดีเลยครับจำนวนสี่หลังสองหลังเลยซ้ำนี่ก็โอเคอยู่เด้เอาจ้ะนี่เจ้าตัวใหญ่ๆตัวที่ใสเลยเนาะกุ้งฝอยธรรมชาติบ้านเราเดี๋ยวไปดูหลังสามกันครับผมไหนตรงไหนจำได้ไหมจำได้ฮะเอาดูหลังสามกันไหนตรงไหนจำได้ดีขนาดเลยพามาใส่ไว้เมื่อวานด้วยครับผมอยากเด็กใครหอยเฉลี่ยวะจ้ะไปก่อยใส่บกหอยเลยเอาไปเผาะเอาไปเผาะนี่คุณหมอไปก่อยใส่บกหอยแม่เอาจันดุยนกมาหน่อยทั้งที่สามโอ้ยเยอะเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆคือเก่าโอ้
ไปตัวละมันเป็นฝอยตัวนี้ฝอยแห้งเล็กน้อยเนาะกูไงยุ่งเทิงโขกจะได้กระเด็กก่อยมันเนี้ยเอาก้อยไปใส่สีบดีก่อนล้างที่สามกูสิผมต้องน้ำเล็กน้อยเก็บกุ้งเอาแต่บกหอยกระเด็กก่อยได้ใส่ให้อย่างบกหอยคือกินดีเถอะหัวอาหารปลาดุกนี่เอาไปมันดีเรื่องล้างสุดท้ายล้างสุดท้ายนี่คือสิเอเลอยู่ที่คือผู้ชายเอาไปพุ่งโอ้ยเอาตัวนี้เป็นขาวๆเลยวะอู้หลายปีหลายคักบ่อู้ตัวใหญ่ติดก้อยก้อยใครก็เปิดจะได้สันสันเต็มเลยเพื่อนสันลงมาก่อนเอาหอยมาหอยมาอีกแล้วแม่หอยมันมาอีกแล้วโอ้ยอุ่งปุ่งอยู่นะติดก่อยติดก่อยให้จะได้กุ้งติดออกเถอะจะดินใส่ตาหอยมาหอยไม่ได้ออกไหมดูนี่หนีเต็มเลยไหมสันบุ้งเลยเด็กก่อยพอดีเลยก่อยเช้าพอดีเอามาแม่ปลายเอามาแล้วเครื่องมาก่อยยี่สาเลยเนาะเงี้ยอยู่กูหลังตำเครื่องมาเลยเด้อเนี่ยเอ้ยหอยหน่อยเอาเดี๋ยวพักกระเด้าข้างทางนี่วะหอยเอ้มแม่เอาเด็กก่อยเด็กก่อยค่ะก่อยจ่อยตัวไปใส่ไปซิวกับตัวนี้ยังเดี๋ยวป้าหน่อยออกปล่อยป้าหน่อยลงไปเอาไปกุ้งปลาหมัดตัวนี้สีหลังเนาะใส่สีหลังอันใส่ร้ายกว่านี้ก็สีได้ร้ายกว่านี้เพราะว่าหมูมีสีหลังหมูมีสีหลังไปใส่สีหลังเตือนไม้ครับเตือนครับห้ามมึงตื่นถ้าคุณใหญ่ถ้าคุณต้องกระไรชั้นตื่นใส่มึงตื่นกุ้งใหญ่อยู่มึงตื่นปล่อยกุ้งเนาะกระปานกระพกแล้วขอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าขอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปล่อยกุ้งปล่อยกุ้งปล่อยกุ้งกันเด้อค่ะหน้าขาวองตองพี่น้องสวัสดีน้องอยู่ข้างหลังลาเซลัมเด้อครับผมนี่นี่สุลาเซลัมเด้อพี่น้องนี่ของดีบอกต่อน้องดิมว่าบอกปากยะยะมาไกลลูกของดีบอกต่อจุลาเซลัมครับผมกับบ้านครับเนื้อเมนูบนนี้ก้อยกุ้งเต้นครับผมอันนี้ก็คือกุ้งครับผมได้มากกุ้งที่หามาเนาะใส่ยังงามเนาะแมนครับสดๆยังดินอยู่พี่น้องนี่เครื่องปรุงของเฮาด้วยครับผมวัตถุดิบก็ข้าวคั่วน้ำปลาพริกสดพริกกระเทียมเนาะครับเทียมแล้วก็มีใบอะไรนี่เขื่อนหน้าวตัวนี้ครับสะระเนกระโปรงนัวขาดก่อนนะครับเดือนลุยทั้งกระโปรงนี่เลยวะนัวโปรตีเอาแล้วค่ะอันดับแรกกันเดือนอันดับแรกเลยอีมะนาวเลยก่อนง่ายๆครับผมสไตล์อีสานมันนาพันลุยครับอุ้ยหาแนวมาปิดเร็วๆๆใส่พริกใส่หยังลงไปเลยสำหรับใส่พริกอันนี้ละสบอไหลเห็ดใส่ข้าวคั่วลงไปไปคนเดียวใส่น้ำปลาใส่ผงนัวแล้วก็ใส่หอมบีบผงน้ำลงไปอีกผงน้ำใส่ได้หลายเลยสิได้แซ่บเนี่ยก่อนผงนัวค่ะประมาณนี้ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายครับผมน้ำตะแนนลงไปพริกพอป่ะปรุงตามชอบด้วยครับผมชอบเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปอีกอุ้ยน่าอร่อยมากเลยไม่ทันเลยอันนี้แล้วค่ะกินกินข้าวคั่วน้ำปลาเข้าไปครับเดี๋ยวใช่แล้วค่ะโอ้ยน้ำลายเลยน้ำลายแจกแล้ววะพี่น้องกุ้งติ่นสดจริงครับคนนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันไหนเราจะเป็นขั้นตอนการซีมนี่โอ้ข้ามใหญ่โพโอ้ยข้ามใหญ่ปะคะชิมน้อยกับพ่อน้ำ
ลองเบิ่งจักตู่นี่ร้อนเป็นยังไงอืมนัวแม่นปะเพื่อนไหลแตกกันแล้วครับผมเป็นจะไหนเป็นดองดองดองแซ่บนัวนี่ค่ะนี่ปาดสุดยอดกุ้งเป็นกุ้งเป็นเรียบร้อยสักใส่จานเด้อค่ะปาดอร่อยกินมากเลยค่ะน่าว้าวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ